อีกหนึ่งข่าวใหญ่นะครับคุณผู้ชมเรื่องของขบวนการที่ไปเรียกตบทรัพย์จากอธิบดีกรมการข้าวตอนนี้ก็กำลังมีการขยายผลกันอยู่นะครับว่าเฉพาะที่แจ้งข้อหาไปเรียบร้อยแล้ว 3-4 คนเนี่ยตกลงแล้วในขบวนการมีใครเพิ่มเติมอีกหรือไม่รวมถึงผู้เสียหายที่ถูกเรียกตบทรัพย์เนี่ยนอกจากกรมการข้าวแล้วมีกรมอื่นไหมเพราะอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณแรมโบ้ใช่ไหมฮะก็ออกมาบอกว่าตัวเองก็เคยโดนนายจอจานเนี่ยเรียกตบทรัพย์เช่นเดียวกันทีนี้วันนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างนึงเพราะว่ามีข้าราชการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเข้าไปให้ข้อมูลกับตำรวจสอบสวนกลางเนื่องจากว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ออกมาพาดพิงถึงบุคคลคนนี้ว่าคนนี้แหละเป็นคนที่ส่งข้อมูลให้กับกลุ่มผู้ต้องหาทำให้กลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยใช้ข้อมูลไปเรียกตบทรัพย์จากอธิบดีกรมการข้าวเจ้าตัวเขาถูกพาดพิงเขาก็เลยเข้ามาที่ตำรวจสอบสวนกลางเลยเพื่อมายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้นะครับในขณะที่ตำรวจสอบสวนกลางก็ระบุนะครับว่าจับตาดูเลยสัปดาห์นี้ยาวไปเนี่ยนะเป็นปฏิทินเลยจะมีเรียกสอบอีกหลายคนเลยนะครับมาดูความเคลื่อนไหวอันนี้ก่อนครับท่านที่มาวันนี้ก็คือคุณโอวาทยิ่งลาเป็นผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกรมการข้าวเนี่ยฮะเข้ามาพบตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็นำหลักฐานมาด้วยเป็นเอกสารที่เป็นข้อมูลแชทไลน์เพื่อจะยืนยันว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวที่มีคุณศรีสุวรรณจันยากับพวกตกเป็นผู้ต้องหาอยู่นะครับคือคุณโอวาทเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ออกมาเปิดเผยข้อมูลแล้วพาดพิงมาถึงเขาว่าเขาเป็นข้าราชการกระทรวงเกษตรที่เป็นคนส่งข้อมูลการทุจริตในกรมการข้าวไปให้ผู้ชายคนหนึ่งชื่อเอกลักษณ์วารีชนจากนั้นคุณเอกลักษณ์เนี่ย เป็นตัวกลางในการนำข้อมูลไปส่งต่อให้กับขบวนการนั้นมาเรียกตบทรัพย์จากอธิบดีกรมการข้าวนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วอย่างเงี้ยตัวคุณโอวาทรู้จักกับคุณเอกลักษณ์วารีชนที่ว่าไหมคุณโอวาทบอกว่าก็รู้จักในฐานะที่เรียนสถาบันเดียวกันแต่ไม่ได้เรียนรุ่นเดียวกันด้วยซ้ำไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันซึ่งวันที่คุณศรีสุวรรณถูกจับเนี่ยตัวคุณโอวาทก็ไปถามคุณเอกลักษณ์นะว่าคุณเกี่ยวข้องกับเขาหรือเปล่าเนี่ยแต่คุณเอกลักษณ์บอกว่าไม่เกี่ยวฮะทีนี้ถามว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยคุณโอวาทเองจะทำยังไงต่อเพราะว่าคุณโอวาทก็ถูกพาดพิงถูกไหมจะดำเนินคดีกับคุณอัจฉริยะไหมคุณโอวาทบอกว่าเดี๋ยวจะปรึกษาทางกฎหมายก่อนนะฮะว่าตกลงครั้งนี้ที่พาดพิงมาเนี่ยทำให้ตัวเองเสียหายมากน้อยแค่ไหนจะดำเนินการต่อไปอย่างไรหรือไม่ลองฟังเสียงดูครับยืนยันว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการของพี่ศรีใดๆทั้งสิ้นครับก่อนหน้านี้มันมีข้อมูลว่าท่านเป็นคนเอาข้อมูลไปให้อ๋อไม่ครับอ๋อไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยครับผมชี้แจงอยู่ในเอกสารหมดแล้วเรายืนยันว่ายืนยันครับยืนยันครับเราได้ติดต่อรู้จักกับคุณเอกลักษณ์ไหมคะรู้จักในฐานะที่เรียนสถาบันเดียวกันแต่ว่าไม่ได้มีรุ่นเดียวกันไม่ได้เป็นรุ่นเดียวกันเลยเคยเอาข้อมูลอะไรพวกนี้อ๋อไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับผมมีหลักฐานที่ผมคุยส่วนตัวกับคุณเอกให้ตำรวจไปแล้วเป็นการพูดคุยส่วนตัวใช่ครับไม่เกี่ยวข้องเลยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแม้แต่วันเกิดเหตุผมยังถามว่าเขาเกี่ยวข้องไหมเขาก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวนะผมก็ยังเตือนเขาว่าอย่าไปยุ่งผมไม่อยากไปเกี่ยวข้องอะไรใดๆทั้งที่ห้ามมาแอบบ้างแค่นั้นเองครับขณะที่ในฝั่งตำรวจนะครับโดยพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านก็บอกนะครับว่ากรณีของคุณโอวาทเนี่ยเป็นลักษณะของการพูดคุยกันนะครับไม่ใช่การสอบปากคำแล้วส่วนที่มีข้อมูลบอกว่ากระทรวงเกษตรสั่งห้ามข้าราชการนำข้อมูลออกไปให้คนภายนอกนั้นนะครับเรื่องนี้ทางตำรวจบอกว่าก็ต้องขอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะและในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีนายกอไก่นะครับข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีก1รายและเจ้าหน้าที่คณะทำงานเขตตรวจราชการที่11สำนักนายกรัฐมนตรีอีกหลายรายนะครับซึ่งเป็นคดีทำงานชุดเดียวกันนะครับกับของนายยศวริศชูกล่อมนะครับหรือว่าเจ๋งดอกจิกและนางสาวพิมพ์ณัฐาจิระพุทธิภาคนะครับหรือว่าตูนก็จะเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่แล้วตำรวจนะครับจะมีการแยกคนกลุ่มนี้ออกจากกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับรวมถึงจะมีการเรียกเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดคำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐออกมาตรวจสอบด้วยคือจะมีการแยกทุกส่วนออกจากกันครับพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้มานะครับหลายคนมาหลายคนฮะในฐานะพยานครับเท่ากับว่าพรุ่งนี้จะมีเป็น2กลุ่มใช่ไหมคะที่เข้ามาครับก็เป็นเรื่องของขอเอกสารกับเรียกเจ้าหน้าที่มาสอบสวนนะครับเอกสารนี้เกี่ยวกับทั้ง3ผู้ต้องหาหรือว่าคนใดคนหนึ่งเอกสารเกี่ยวกับเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ
ในส่วนของการอายัดทรัพย์สินล่ะคะตรงนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะที่จะชงปปง.เรากำลังดำเนินการทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องเรากำลังดำเนินการทุกเรื่องไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับว่ากลุ่มคนพวกนี้ไปทำอะไรที่ไม่ดีไว้บ้างนะครับเราจะอยากจะบอกสังคมให้รู้ว่ามันมีวงจรอุบาทอยู่ทีนี้ในเรื่องของการทำสำนวนคดีเนี่ยตอนนี้ท่านบอกว่าจะเร่งรัดในวงแรกก็คือวงที่ไปตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวเนี่ยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะขยายไปวงอื่นๆซึ่งท่านอัปเดตตัวเลขมาคุณผู้ชมตอนนี้มีมากกว่า10วงแล้วนะอย่างวงที่2เนี่ยเขาบอกตอนนี้อยู่ระหว่างสอบพยานแล้วในวงที่2เนี่ยนะมีคนประสงค์จะเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็ย้ำว่าตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานเรื่องการเรียกรับเงินเพื่อตรวจสอบนักร้องทั้งหมดย้ำว่าทั้งหมดไม่ใช่แค่เฉพาะของกลุ่มนายสศาลานายจอจานอะไรที่เป็นข่าวไปกำลังตรวจสอบนักร้องทั้งหมดเลยว่ามีคนอื่นมีพฤติกรรมแบบนี้ด้วยหรือเปล่าส่วนที่มีข่าวว่าภรรยาของคุณศรีสุวรรณเนี่ยถูกออกหมายเรียกมาให้รับทราบข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันอันนี้ก็ยืนยันนัดหมายเดิมคือวันพฤหัสบดีนี้ครับ15กุมภาพันธ์นะมีอีกตัวละครนึงอีกก็คือคุณวีระสมความคิดซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคุณวีระเนี่ยจะเดินทางมาให้ข้อมูลวันอังคารหน้า20กุมภาพันธ์เนื่องจากคุณวีระเนี่ยเข้ามาเกี่ยวตรงที่ว่าอยู่ดีก็มีคนไปพาดพิงชื่อแกว่าแกเกี่ยวข้องกับการเรียกรับทรัพย์จากคุณแรมโบ้อีสานคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์อ่ะนะแต่วันนี้คุณวีระเขาก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะว่าเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ยังไงเดี๋ยวเขาจะมาเข้ามาให้ข้อมูลตำรวจวันอังคารหน้านอกจากนี้มันมีอีกประเด็นนึงแทรกขึ้นมาก็คือมันมีคลิปเสียงมาอีกเป็นคลิปเสียงของภรรยาอธิบดีกรมการข้าวคุณนายติ๋มเนี่ยนะครับที่จ่ายเงิน1ล้าน3แสนบาทให้กับผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายเอกพัชระเอกพัชระเนี่ยคนละคนกับเอกลักษณ์วารีชนที่เมื่อกี้คุณโอวาทพูดนะคนละคนกันบังเอิญชื่อเอกเหมือนกันเฉยๆคือมันมีคลิปเสียงว่าคุณนายติ๋มเนี่ยจ่ายเงิน1ล้าน3แสนให้ผู้ชายชื่อเอกพัชระทีนี้เขาก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยไปสอบถามแล้วเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นการขอยืมเงินนะฮะก็มีการให้ยืมเงินกันไปแต่จะเป็นการช่วยเหลือเรื่องไหนเนี่ยผู้การเต่าบอกว่าผมไม่ทราบและอันนี้มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการตบทรัพย์แต่อย่างใดครับโอ้โหถ้าดูจังจำนวนวงแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับอีกหลายคนเลยทีเดียวครับครับ